สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพอๆกันคือเก่าพี่น้องส่งน้องพายุพอๆกันย้ำเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเปิดออกมาก็เห็นแนวกินเนาะพี่น้องตำหมักแตงแกงเห็ดบด ทอดหมูพี่น้องเอ้ยอาหารเกิดมื้อนี้เพื่อเพิ่มพลังให้คนงานดำนากินพี่น้องฮักกับเห็ดแล้วโอ้โหอ้ายยังทนๆอยู่อันนี้อาหารเรือตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องเอ้ยปิ่งปลาทู ขาดบ่ได้คือปิ่งปลาทูพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาซื้อมา2โลไว้เข้าตู้เย็นอันนี้ซื้อมาโล1เข้าตู้เย็นไว้เพราะว่ายังก็มาม่าแก๊ส1ซื้อมาเผื่อไว้เผื่อเฮาบ่ได้หาอยู่หากินบ่ได้หาอยู่หากินเราก็เลยมาคือสมุดขึ้นมาแต่ด้านหน้านี่มันได้กินโลดนะพี่น้องแบบขาเน่าอยู่ขาลูกอยู่ผัดบริเหตุถ้าย่าอยู่ได้กับบริเหตุนะนะถ้ากระสีเหตุบางเถื่อเราเอาลาเราก็เหตุบุคคลเป็นนะคือเดี๋ยวนี้นะพี่น้องถ้าให้ปิ้งประตูเราก็เหตุเป็นตำหมักแตงแกงเหตุแกงยังคือเราก็เหตุเป็นอยู่แต่ว่าคือเหตุคือเดี๋ยวนี้เราเหตุบุคคลเป็นถอดมูถอดยังดัดมูดัดยังเราบอกเป็นโคตรเมงวันผู้ใดกินข้าวยังไม่ทันได้กินข้าวเช้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้านำกันเด้อพี่น้องผู้คนงานดำนาเฮาถ้าเจอพอเจอยายกำลังขึ้นมาพี่น้องถ้าเจอนะเอาน้องสองมือแหละพี่น้องสามมือนี่พอยังมันอากาศมันแดดมันร้อนแดดลายฝนก็เลยอาสาเอาน้องน้องก็โคตรดื้อเลยกำลังไปเป็นกำลังหัดอย่างพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบดตั้งแต่พุ่นแหละฮะก็สิเอาออกมาแกงพี่น้องสะไข่ตัวเย็นไว้ตำหมักแตงแม่ตาเพิ่นซื้อมากเลยขอซื้อน้ำเพิ่น 10,000 แล้วก็แบ่งให้แม่มี่นำคนละครึ่งไปตำอยู่ตู้ให้ว่าท่านกินข้าวมาเด้อพี่น้องเออก่อนอื่นก็ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่อง YouTube ของน้องพายุเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมที่ที่กลับมาเบิ่งมาชมช่องเฮาแต่ต้นจนจบก็ดีเนาะเวลาพี่น้องกินข้าวเช้านำกันเด้อแซ่บๆนำกันพี่น้องเฮาก็หิวข้าวยังบ่ทันได้กินข้าวเฮาก็ดิอยากกินข้าวเลยตอนนี้นอนพี่น้องพายุหน่อยนอนเพิ่นตื่นแต่4:00 น.เพิ่นก็เลยนอนนอนแต่เช้าเมื่อกี้นี่ไล่หายก้อยไปก้อยมานอนนอนกับเห็ดกินต่อเขาก็ดิฮันลูกแต่เช้านะมายากทุกคนพูดนะพูดนอนแต่เช้า7:00 น.เพิ่งก็นอนจนใน10:00 น.เนี่ยก็ตื่นนะนี่ไอ้กับผ้าไปเล่นมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อบาดนี้ลงมือเลยกินข้าวปกติกินแต่เย็นกินแต่ปิ้งปลาทูถ้ากลางคืนกินข้าวเช้าตอนนี้ก็8:02 น.ถ้าเจอก็กินแล้วก็เอาน้องเฮาก็สิลงต่อกินข้าวพี่น้องทำมาแซงเพราะนี่หมูบ่กินข้าวหมูแกงเห็ดบดเห็ดบดเป็นยังไงกินอยู่ที่ไหนเอาไปกินแล้วก็ดีสบายดีพี่น้องกินข้าวเด้อเ
บ้านเนี่ยนี่อีนุ่นกุ้งเอาไปลุกลุกดึงลุกลุกหมูคุณมากินข้าวแล้วหมูน้องก็มาคือมากินข้าวเบื่ออาหารอาหารยังยากดูแลเผื่อลูกคุณยังลูกแม่มันยังไงใช้ยากระบำหนังหนังเนี่ยมันก็ยังทำเผาเติมมากยุ่งเผาเลยค่ะทำเผาคือนอนเกิดเลยค่ะหนุกจะเดือดหนุกจะชิวมู่นี่ไม่ว่าอีกไปโอ้เขียวมันแก่กินหนีกับข้าวโรคพิษออกเพราะว่าช่วยม่านแดดห่วงน้ำกระบุกเลยลำขึ้นมาเปิดหนามในลุงป้าตัวผมกันแล้วลุงป้าตัวผมขึ้นมากแล้วเอาขึ้นดั้งจะผิดไรลุงป้าเหรอลุงไก่ตัวลุงนี่สิบกว่าหนามไม่ไหวไม่ไหวนี่แหละมือตุ้งเงี้ยวมันถ้าไม่หมดเพื่อนมันทั้งจิตเป็นช่วงลูกค้าอย่างนี้ไปทำเพื่อนมีนะบ้านหวานให้มันมีลูกมีน้ำแสบบ่เจอถอนหมูมันนานที
พี่ละเตือปวดจะเห็ดกินโอเคพี่น้องมาทางนี้ฮะก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องจังหนองพายุคลิปหน้าพอกันหน่อยพี่น้องสบายดี